เราเคยบอกเนชั่นอินไซต์เคยบอกเนชั่นสุดสัปดาห์เคยบอกครับบอกว่า30กันยาจะเลิกดีเพราะเวลาตัดสินวินิจฉัยในเรื่องราวเหล่านี้ต้องมีช่วงเว้นวรรคให้มีลมหายใจเว้นวรรคทำไมวันดูนะคือต้องมีสองอาทิตย์ให้คนมีสติถูกก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดในวันจันทร์ไม่คุณจะพูดแบบนี้ใช่ไหมถูกที่14 30เลยคือว่าตามระเบียบของศาลนุนต้องทิ้งไว้จากสิ้นข้อสงสัยแล้วต้องทิ้งไว้15เกิน15วันแต่เลือกตรงวันศุกร์ครับกลัวศุกร์เข้าและพระเสาร์จะแทรกย้อนไปดูสิว่าที่ผ่านมาอะไรคดีนายกที่ศาลนุนพิจารณาบ้างมี3เรื่องแล้วอันนี้ไอ้เรื่อง8ปีเรื่องที่4พักไว้3เรื่องที่ผ่านมานายกชนะลวดครับชนะน็อกด้วยนะถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาเข้าข่ายว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่วันที่18กันยายน62คำวินิจฉัยบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นไหมไม่ขัดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่เพราะเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยต่อมามีการขัดกันซึ่งผลประโยชน์จากการใช้ที่บ้านพักมาเป็นที่พักอาศัยศาลวินิจฉัยเมื่อวันที่2ตุลาคม2500เอ้ย2ธันวาคม63การอาศัยบ้านพักหลวงไม่ผิดและมติของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้14สิงหาร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเขาว่ายังไงบ้างนี่ครับบอกที่สิ้นข้อสงสัยไม่ต้องเรียกเอกสารเพิ่มแล้วคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายเห็นยังคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนก็คือสิ้นข้อสงสัยกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันที่30กันยายนเวลา15นาฬิกาที่ศาลรัฐธรรมนูญที่ศูนย์ราชการครับต้องครับนั่นแสดงว่าอุณหภูมินับตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปของประเทศไทยนาฬิกาจะหยุดปั้งช่วงเวลา15นาฬิกาครับและทำไมถึงวันที่30ล่ะเราเคยบอกเนชั่นอินไซต์เคยบอกเนชั่นสุดสัปดาห์เคยบอกครับบอกว่า30กันยาจะเลิกดีเพราะเวลาตัดสินวินิจฉัยในเรื่องราวเหล่านี้ต้องมีช่วงเว้นวรรคให้มีลมหายใจ เว้นวรรคทำไมวันดูนะ คือต้องมีสองอาทิตย์ให้คนมีสติถูกก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดในวันจันทร์ไม่คุณจะพูดแบบนี้ใช่ไหมถูกที่14 30เลยคือว่าตามระเบียบของศาลนุนต้องทิ้งไว้จากสิ้นข้อสงสัยแล้วต้องทิ้งไว้15เกิน15วันแต่เลือกตรงวันศุกร์ครับกลัวศุกร์เข้าและพระเสาร์จะแทรกโอ้ถ้าอ่านบ่าย3ตลาดหุ้นปิดกี่โมงนะ5โมงอ่ะ5โมงโอ้แล้วอันนั้นถึงตอนนั้นนะอุณหภูมิตอนนั้นตัดสินตอนนั้นรู้แล้ว แล้วนายกรัฐมนตรีจะสู้เรื่องนี้อย่างไรนี่คือแผนการสู้ของนายกรัฐมนตรีเราเคยเล่าให้ฟังเคยวิเคราะห์ให้ฟังว่าจะมี9ข้อใน9ข้อของพลเอกประยุทธ์1ไม่สามารถนับรวมตำแหน่งนายกมาตั้งแต่24ได้สิงหาคม57ได้เพราะขาดตอนไปแล้ว มีนายกขาดตอนด้วยนะและเกิดขึ้นหลังรัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้การดำรงตำแหน่งนายกต้องอิงจากรัฐธรรมนูญปี60ไม่วินิจฉัยย้อนหลังแล้วก็7อรหันต์กฤษฎีกาที่ตั้งเมื่อกี้ยืนยันว่าให้นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ความจริงเชิงประจักษ์ที่บอกว่านายกอยู่ประมาณ8ปีที่คนทั่วไปเห็นมันมาอ้างอิงในช่อกฎหมายไม่ได้เพราะเข้ามาโดยสถานการณ์พิเศษต้องยึดหลักรูออฟลอว์ก็คือนิติรัฐนิติธรรมเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องเกิดก่อนยกร่างกฎหมายและบันทึกนั้นคือเจตนารมณ์ที่ชัดเจนข้อต่อสู้ของนายกรัฐมนตรีเป็นแบบนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามในข้อต่อสู้เหล่านั้นต้องบอกว่าทั้งหมดจะไปอยู่ในการพิจารณาของศาลครับและศาลจะเป็นคนชี้มูลเขาบอกว่าหลักฐานหลายอย่างไม่ว่าการประชุมครั้ง500กลางประชุมครั้ง501ที่รับรอง500ครับล้วนแล้วแต่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งทั้งสิ้นย้อนไปดูสิว่าที่ผ่านมาอะไรคดีนายกที่ศาลนูนพิจารณาบ้างมี3เรื่องแล้วอันนี้ไอ้เรื่อง8ปีเรื่องที่4พักไว้3เรื่องที่ผ่านมานายกชนะลวดครับชนะน็อกด้วยนะถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาเข้าข่ายว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตั้งแต่วันที่18กันยายน62คำวินิจฉัยบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นไหมไม่ขัดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่เพราะเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยต่อมามีการขัดกันซึ่งผลประโยชน์จากการใช้ที่บ้านพักมาเป็นที่พักอาศัยศาลวินิจฉัยเมื่อวันที่2ตุลาคม2500เอ้ย2ธันวาคม63การอาศัยบ้านพักหลวงไม่ผิดครับเพราะเป็นผู้นำกองทัพที่เกษียณแล้วแต่ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองต่อเนื่องยังครับหลุดทุกดอกครับ รอบนี้ลุ้นกัน30กันยานายกลุงตู่จะไปต่อหรือว่าพอแล้วครับ